โแมนพาร์ทสอครับราคาปัจจุบัน5บาท40ตังราคาเส้นแล0ว,วัน2บาท82ตังครับมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมดูภาพใหญ่ก่อนก็ยังไม่ถึงครึ่งทางนะนะครับครึ่งทางอยู่7บาท86ตังนะครับอืมทรงนี้น่าจะวิ่งไม่นานนะครับวิ่งไม่นานนะนะครับ เราคุยกันตอนเท่าไหร่นะ3บาทเนาะอมสมาชิกน่าจะกำไรกันเยอะแล้วนะครับเยอะแล้วนะครับก็เห็นถามกันเนาะนะครับแต่ผมบอกตรงน,นี้ก่อนกรอบต้นเทนจ๋าของโครแมนอยู่ตรงนี้นะบาท94ถึง27 272นะครับอืมนะครับคนที่จะเข้าตอนนี้ไม่ใช่ต้นเทนจ๋านะบอกก่อนนะนะครับ แบ่งครึ่งทางของแท่งเขียวก่อน498เออครึ่งทางของแท่งเขียวครับ498นะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ แล้วผมก็จะตีแนวรับก่อนนะครับ4บาท40นะสีบาทหตังสามบาทแปนะครับ3ามบาทหกประมาณนี้นะครับ แนวต้านก็เป็นไฮของแท่งนี้เลยนะครับมันผ่านไฮมันขึ้นอยู่แล้วล่ะนะครับ5บาท6ได้ก็ไป6บาท7อ่าประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนนะครับพาร์ทสเราจะมาคุยกันกับคนที่มีของแล้วนะครับหรือคนไม่มีของจะเข้ามา เก่งกำไรตอนนี้เริ่มเป็นโซนเก่งกำไรแล้วนะครับโซนเก่งกำไรแล้วเพราะว่ามันผ่านต้นเทนจามาแล้วไงแล้วก็มันขึ้นแรงผมเลยมองเป็นเก่งกำไรก่อนนะครับแผนที่1กรณีโคลแมนยอ่อถ้าเปิดมาในอาทิตย์หน้าเนี่ยไม่เห็น5บาท60ตังเลยมุมมองอยังไงก็ยอ่อยิ่งถ้าหลุด498ถ้าคุณอยู่5บาท4ดีดีแล้วอยู่ดีมันหลุดเป็นเลข4.9 4.98ี้เลยคนระับมุมมองอยังไงก็ยอ่อ ถามว่าเข้าได้ไหมย่อก็ไม่ต้องเข้าครับเพราะย่อยังไงก็ต้องปิดแดงถูกไหมจนกว่าที่เขาจะลงมาปิดเขียวจะมาแนวรับไหนล่ะ4บาท4ี่บาท6ตังหรือ3บาท82หรือ3บาท62ขึ้นแรงก็อาจจะย่อแรงเป็นแพทเทิร์นเอ็นก็ได้ถูกไหมนะครับใครจะไปรู้เราก็ต้องวางแผนไว้ก่อนถูกไหมนะครับแผนย่อประมาณนี้นะแผนย่อประมาณนี้นะนะครับแผนที่2กรณีโคลแมนไม่ย่อต้องดูก่อนว่า เปิดมาเนี่ยในอาทิตย์หน้าเนี่ยขอเข้ารายกลุ่มแป๊บหนึ่งนะครับถ้าคุณยังยืนเหนือ5บาทได้อ่ะยืนเหนือ5บาทเลข5ยังเห็นเลข5อยู่ไม่เคยแตะ498อะไรหรือว่าแตะแล้วปิดเขียวที่5บาทมุมมองจะเป็นขึ้นขึ้นไปไหนก็5บาท60คุณต้องสะสมระยะ5บาทถึง5บาท60ให้ได้เพื่อจะลันไป6บาท7และ เป้ากลางอยู่ประมาณ7บาท8ถูกไหมนะครับเครื่องทางของภาพใหญ่นะประมาณนี้นะประมาณนี้นะถ้าผ่าน6 7ไปได้ก็ประมาณ8 4นะครับเครื่องทางก็7 8เนาะ7 8นะครับสรุปแผนโค m แมนอีกรอบหนึ่งครับแผนที่1กรณีโค m แมนย่อถ้าเปิดมาในอาทิตย์หน้าแล้วไม่สามารถ ทะลุผ่าน5บาท60ตังค์ได้แล้วทะลึ่งหลุด5บาทคุณรอให้เขาลงมาปิดเขียวได้เลยเพราะการย่อมันต้องปิดแดงอยู่แล้วถูกไหมคุณรอมารับแถวแถว4บาท40หรือ4บาทจะดีกว่านะครับประมาณนี้เนาะไอ้3บาท62กับ3บาท82อาจจะยากนิดหนึ่งยกเว้นการทำแพทเทิร์น N เนี่ยอาจจะดุลงมาถึง3บาท62ได้นะครับเราต้องต้องดูในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเนาะแผน2กรณีโคแมนไม่ยอ่อ คือไม่เห็นหลุด5บาทเลยอ่ะไม่เห็น49่เกาขวาๆเลย49ไหนก็เถอะนะครับไม่หลุด5บาทอ่ะมุมมองจะเป็นขึ้นนะครับขึ้นไปนไหนก็คือคุณต้องสะสมระยะ5บาทถึง5บาท60ตังค์ก็ได้เพื่อลันไปเป้ากลางประมาณ7.8แต่แนวต้านแรกก็ดูประมาณ6บาทถึง6บาท70ก่อนนะครับประมาณนี้โคแมนพาร์ทสนะครับคนที่ถืออยู่แล้วตอนที่ช่วง3บาทอะเนาะ หรือ3บาทกลางๆอะไรเงี้ยก็ถือรันเทนดีกว่านะครับย่อมาก็สะสมจะดีกว่านะครับอืประมาณนี้นะครับโคแมนนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ